ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดศรีสมบูรณ์นะครับหรือว่าวัดหอยนางอำเภอปากพนังครับจะถ่ายบรรยากาศแห่นาคให้ดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็แดดค่อนข้างร้อนนะครับที่วัดหอยนางหรือว่าวัดศรีสมบูรณ์นะครับนี่ครับก็มีการบวชพอดีครับจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนี่ครับบรรยากาศแห่นาครำหน้าหน้าครับงานบวชในวัดศรีสมบูรณ สมบูรณ์ครับอำเภอปากพนังครับเมื่อกี้ก็แห่นาคเข้ามายังวัดศรีสมบูรณ์นะครับแต่ก็จะแห่นาครอบอุโบสถหรือว่ารอบโบสถ์นะครับตอนนี้ก็แดดค่อนข้างร้อนหน่อยครับ
จะถ่ายบรรยากาศแห่นาครอบโบสถ์ให้ดูนะครับที่วัดศรีสมบูรณ์ว่าวัดหอยรากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับกับเดียวกับมาตั้งแล้วกันนะนานแล้วครับผมไม่ได้ครับผมผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ก็รู้จักจังหวัดนี่ครับนี่ครับครับใครอยู่หน้าก็ไปอยู่หน้าต่างวัดเลยนะครับนะอันนี้ครับก็เตรียมจัดขบวนแห่นาคนะครับวัดศรีสมบูรณ์ว่าวัดหอยรากวัดศรีสมบูรณ์หรือว่าวัดหอยรากบรรยากาศงานบวชวัดศรีสมบูรณ์
บรรยากาศครับตอนนี้ก็รอบที่3แล้วครับแห่นาครอบโบสถ์นี่ครับครับบรรยากาศแห่นาควัดศรีสมบูรณ์อำเภอปากพนังนะครับหรือว่าวัดหอยรากสุดท้ายแล้วครับตอนนี3รอบแล้วครับครับก็ส่งหน้าเข้าโบสถ์เรียบร้อยครับครับเดี๋ยวก็โปรยทานนะครับเพราะว่าหวานกำพริกอ
วัดศรีสมบูรณ์อำเภอปากพนังเอ้าก็หวานข้างในนี่ครับหวานกำพริกโรยทานเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับถ่ายบรรยากาศที่วัดศรีสมบูรณ์หรือว่าวัดหอยร่านะครับทานบวช